สวัสดีครับวันนี้ผมมีเทคนิคลับที่ Apple ไม่เคยบอกมาฝากกันอีกแล้วครับด้วยวิธีนี้จะทำให้เพื่อนๆสามารถแตะทีเดียวเปลี่ยนวอลเปเปอร์หน้าจอโฮมหรือหน้าจอล็อกเป็นภาพต่างๆที่เลือกได้ทันทีใช่ครับแตะทีเดียวได้เลยไม่ต้องเข้าไปเลือกไปเปลี่ยนเองจากแอปรูปภาพหรือการตั้งค่าให้เสียเวลาทำได้ง่ายๆทำได้ฟรีซึ่งวิธีนี้จะรองรับบน iOS 14.3 ขึ้นไปนะครับเราไปดูวิธีกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขั้นตอนแรกเราจะไปเตรียมภาพที่ต้องการใช้เป็นวอลเปเปอร์ของเราในแอปรูปภาพก่อนครับถ้าเพื่อนๆมีอัลบั้มภาพที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมรูปวอลเปเปอร์หรืออัลบั้มที่ต้องการใช้เป็นภาพวอลเปเปอร์อยู่แล้วสามารถข้ามไปขั้นตอนที่2ได้เลยครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเตรียมภาพเราไปดูวิธีกันครับให้เพื่อนๆเปิดแอปรูปภาพแล้วเปิดอัลบั้มภาพใดๆที่เก็บรูปที่ต้องการใช้เป็นวอลเปเปอร์ครับในตัวอย่างนี้ผมจะเปิดไปที่อัลบั้มกราฟิกสวยๆนะครับจากนั้นแตะคำสั่งเลือกแล้วแตะเลือกรูปที่ต้องการนำไปใช้เป็นวอลเปเปอร์ได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกภาพบางส่วนนะครับเมื่อเลือกแล้วให้แตะปุ่มแชร์รูปลูกศรชี้ขึ้นด้านล่างในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือกคำสั่งเพิ่มไปยังอัลบั้มแล้วแตะอัลบั้มใหม่ตั้งชื่ออัลบั้มที่ต้องการได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งชื่อเป็น Wallpapers นะครับเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วให้แตะบันทึกภาพที่เราเลือกจะถูกรวมไปอยู่ในอัลบั้มใหม่ที่เราสร้างขึ้นเลยครับเมื่อเปิดเข้าไปดูในอัลบั้มก็จะเห็นรายการภาพต่างๆที่เราเลือกเอาไว้ซึ่งเพื่อนๆยังสามารถเพิ่มภาพใหม่ๆเข้ามาที่อัลบั้มนี้หรือลบภาพที่ไม่ต้องการออกจากอัลบั้มได้ตามต้องการเลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่นเลยครับขั้นตอนที่2เราจะไปสร้างคำสั่งลัดกันครับให้เพื่อนๆเปิดแอปคำสั่งลัดหรือช็อตคัทแอปนี้มาพร้อมกับ iOS นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆลบไปก็สามารถดาวน์โหลดได้ใหม่จาก App Store แอปนี้แจกให้ใช้งานฟรีนะครับเมื่อเปิดแอปขึ้นมาในหน้าจอของแอปช็อตคัทให้แต่เลือกหัวข้อคำสั่งลัดของฉันด้านล่างเราจะไปสร้างคำสั่งลัดใหม่กันครับด้วยการแตะปุ่มบวกด้านบนในหน้าจอคำสั่งลัดใหม่ให้แตะในช่องค้นหาด้านล่างแล้วพิมพ์คำว่าค้นหารูปภาพหรือในภาษาอังกฤษจะเป็น File Photos ครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วในผลลัพธ์การค้นหาที่แสดงขึ้นด้านล่างแตะเลือกค้นหารูปภาพครับกรอบคำสั่งใหม่จะแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะคำสั่งเพิ่มฟิลเตอร์แล้วแตะคำสั่งคือล่าสุดสีแดงในหน้าจอเลือกที่แสดงขึ้นมาให้แตะเลือกอัลบั้มภาพวอลเปเปอร์ของเราครับในตัวอย่างนี้คือ Wallpapers ถ้าเพื่อนๆมีอัลบั้มอื่นอยู่แล้วก็สามารถแตะเลือกอัลบั้มที่ต้องการได้นะครับเมื่อเลือกอัลบั้มแล้วเพื่อให้การแสดงภาพวอลเปเปอร์แสดงแบบสุ่มเพิ่มเสน่ห์และความหลากหลายในการแสดงภาพเพิ่มความน่าสนใจครับให้แตะคำสั่งจัดเรียงตามแล้วเลือกคำสั่งสุ่มจากนั้นเราจะไปตั้งค่าให้เปิดมาทีละภาพครับด้วยการแตะเปิดสวิตช์จำกัดแล้วตั้งค่าการรับรายการให้เหลือแค่1รายการเท่านั้นครับด้วยการแตะปุ่มลบจนเห็นข้อความรับ1รายการเท่านี้ก็เรียบร้อยต่อไปให้เพื่อนๆแตะในช่องค้นหาด้านล่างอีกครั้งแล้วพิมพ์คำว่าตั้งค่าภาพพื้นหลังหรือในภาษาอังกฤษจะเป็น set wallpaper ในผลลัพธ์การค้นหาที่แสดงขึ้นด้านล่างให้แตะเลือกตั้งค่าภาพพื้นหลังครับกรอบคำสั่งลัดใหม่จะแสดงขึ้นมาคำสั่งนี้จะทำให้เราสามารถตั้งค่าการเปลี่ยนภาพวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอล็อกและหน้าจอโฮมพร้อมกันเป็นภาพเดียวกันได้ครับถ้าต้องการเลือกเฉพาะหน้าจอใดๆให้แตะเลือกคำสั่งหน้าจอล็อกหน้าจอโฮมสีน้ำเงินในหน้าจอเลือกที่แสดงขึ้นมาแตะเลือกรายการที่ต้องการเปิดหรือปิดได้เลยครับโดยรายการที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกแสดงให้ทราบนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกเอาไว้ทั้ง2หน้าจอทั้งหน้าจอล็อกและหน้าจอโฮมนะครับจากนั้นแตะเสร็จสิ้นให้แตะคำสั่งแสดงเพิ่มเติมแล้วแตะปิดสวิตช์แสดงตัวอย่างเท่านี้ก็เรียบร้อยให้เพื่อนๆแตะถัดไปจากนั้นตั้งชื่อคำสั่งลัดใหม่ที่เราสร้างขึ้นในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งเป็น Wallpaper Whip Wap นะครับเมื่อตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วให้แตะเสร็จสิ้นเราจะได้คำสั่งลัดใหม่ที่สร้างขึ้นสดๆร้อนๆแต่ก่อนอื่นเราไปทดสอบการทำงานกันครับให้เพื่อนๆแตะบนคำสั่งลัดที่เราสร้างขึ้นจากนั้นสลับไปที่หน้าจอโฮมแล้วรอสักครู่ดูว่าภาพวอลเปเปอร์จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติหรือไม่ถ้าวอลเปเปอร์เปลี่ยนคำสั่งลัดของเราก็ทำงานได้อย่างถูกต้องแล้วครับเหมือนที่เห็นในตัวอย่างนี้ครับเราลองไปดูกันอีกทีครับให้เพื่อนๆกลับไปที่แอปคำสั่งลัดแตะบนคำสั่งลัดที่เราสร้างขึ้น
จากนั้นสลับไปที่หน้าจอโฮมอีกครั้งแล้วรอสักครู่ถ้าวอลเปเปอร์เปลี่ยนอัตโนมัติคำสั่งลัดของเราทำงานได้อย่างถูกต้องทำงานได้ไม่มีปัญหาครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปสร้างช็อตคัตเป็นไอคอนในหน้าจอโฮมเพื่อให้แตะเปลี่ยนภาพวอลเปเปอร์ได้ง่ายๆเลยครับให้เพื่อนๆ เปิดแอปคำสั่งลัดจากนั้นแตะบนคำสั่งลัดที่เราสร้างขึ้นค้างไว้ 1-2 วินาทีในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะรายละเอียดในหน้าจอรายละเอียดแตะบนไอคอนแล้วเลือกสีและสัญลักษณ์ที่ต้องการใช้อยากได้แบบไหนเลือกได้ตามใจชอบเลยครับจากนั้นให้แตะเสร็จสิ้นแล้วแตะเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมหน้าจอจะแสดงตัวอย่างไอคอนที่เราสร้างขึ้นให้แตะเพิ่มแล้วกลับไปที่หน้าจอโฮมเพื่อนๆจะเห็นไอคอนที่สร้างขึ้นทันทีครับจากนี้ไปเมื่อต้องการเปลี่ยนภาพวอลเปเปอร์ก็แตะบนไอคอนที่สร้างขึ้นนี้รอสักครู่วอลเปเปอร์ก็จะเปลี่ยนใหม่โดยอัตโนมัติตามภาพที่เราเลือกไว้ในอัลบั้มเลยครับเพื่อนๆไปสร้างช็อตคัตแล้วไปใช้งานกันได้ง่ายๆเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ